ค่ะก็โอเคนะคะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาอีกแล้วค่ะมาเหมือนเดิมนี่นะคะก็ตามที่รับปากเอาไว้นะคะว่าวันนี้ลุงเย็นก็จะมาต่อประเด็นที่ทิ้งค้างเอาไว้กับไอ้พวกปปทั้งหลายแหละก็ยังอยู่ในโครงการโกงเหมือนเดิมเนี่ยค่ะอยู่ในแวดวงของพวกที่โกงเหมือนเดิมนี่นะคะแต่ว่าวันนี้สวัสดีก่อนแล้วกันเนาะคุณลุงคลรุับงคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับป้าหนิงครับผมค่ะลุงเย็นนครนายกกลับมาอีกแล้วนะครับค่ะค่ะลุงเย็นค่ะวันนี้มีประเด็น Talk of the Town อีกแล้วใช่ไหมคะก็คือที่เห็นล่าสุดเลยที่ช่วงนี้มันก็จะไม่มีอะไรที่ประชาชนให้ความสนใจเท่ากับกรณีโกงกับกรณีของหมาเปรมใช่ไหมคะหมาเปรมนี่ล่าสุดออกมาเห่าอีกแล้วนะคะคุณลุงโอ้ใช่เลยครับป้าหนิงมันก็คงหนีไม่พ้นไอ้โครงการอภิมหาโคตรโกงโครงการลากมาชักเนี่ยนะครับหรือไอ้อุทยานราชพักอะไรนี่ที่ว่ากันมา7พระมหากษัตริย์แห่งสยามแต่ว่าเราเห็นไอ้โครงการราชพักที่ว่าโกงเนี่ยนะครับป้าหนิงมันก็ประดุจดังเพียงแค่ยอดของภูเขาน้ำแข็งที่โผล่พ้นมหาสมุทรขึ้นมาเท่านั้นไอ้ที่เป็นรากเหง้าอยู่ข้างล่างของการโกงอีกเนี่ยเรียกว่าหืมมากมายมหาศาลครับจากอดีตสู่ปัจจุบันไอ้นี่ที่โผล่ขึ้นมานี่แค่ปริ่มหัวเท่านั้นครับจริงเหรอคะอ๋อนี่คือแค่นิดหน่อยในกระบวนการโกงว่างั้นเถอะใช่ไหมคะใช่ครับมันเพียงแค่ปริ่มขึ้นมาเหนือน้ำให้พอเห็นเป็นเงาลางๆเท่านั้นเองแต่ไอ้รากเหง้าที่ฝังลึกอยู่ในสังคมไทยและเกาะกินกันมาอย่างลึกซึ้งเนี่ยมันเรียกว่าโอ้มากมายมหาศาลครับถ้าเปรียบก็ประดุจดังภูเขาน้ำแข็งนะครับที่ลอยอยู่ในมหาสมุทรมันโผล่ส่วนยอดของมันขึ้นมาเพียงให้เห็นเล็กน้อยเท่านั้นแต่วันนี้นะคะก็ประวิตรวงษ์สุวรรณก็ออกมาเหมือนกันนะคะออกมาโต้แย้งเรื่องการโกงเนี่ยโอ้ว่าให้หยุดพูดกันได้แล้วมันเป็นเรื่องภายในการโกงโอนี้่เขาโกงกันภายในพวกมึงคนไทยทั้งประเทศหุบปากโอ้อย่ามาเสือกประมาณนั้นนะคะลักษณะนั้นเลยค่ะโอ้ไอ้ตือโป๊ยไก่ไอ้หน้าหมูเนี่ยนะผมเห็นนะครับวันนี้ออกมาด้วยลีลาเห่าแบบดุเด็ดเผ็ดร้อนค่ะสมว่าเป็นแบบอย่างให้กับลูกน้องมันอย่างไอ้ประยุทธ์นะครับแต่วันนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะไอ้หน้าหมูไอ้ลูกน้องมึงเนี่ยนะที่ว่าเป็นสามปอพี่น้องสุดเลิฟของมึงเนี่ยวันนี้เนี่ยมันวัดรอยตีนแล้วระวังหลังไว้ให้ดีนะโว้ยแล้วเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะครับจริงเหรป้อาคหนะิงมันมีแนร่ับลมนอคนมครับมันอ๋อมีรับลมคมในให้เห็นแล้วอ๋ออ่านี่คือมุมมองของลุงเย็นเนาะแต่ว่าลุงเย็นมองอะไรทีไรมันก็แม่นทุกครั้งแหละค่ะเดียนก็เชื่อลุงเย็นนี่แหละเพราะเวด่าี๋ยวมัเนราคอยดูกันครับใช่ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็โอเคนะก็คือประชาชนคนไทยก็เป็นว่าทั้งประเทศไทยเราเนี่ยเราต้องยอมรับนะคะไม่ว่าจะเป็นลุงเย็นหรือเป็นป้าหนิงป.สี่หรือใครก็ช่างนะคะทุกระดับชนชั้นน่ะคือเขาฉลาดค่ะเอาง่ายๆนะคะคือทหารไทยหรือว่ากษัตริย์ไทยหรือหมาไทยทั้งหลายแหละที่มันเลื้อยอยู่ในสภาตอนนี้นะคะมันกำลังคิดว่าประชาชนคนไทยน่ะโง่ซึ่งจริงๆแล้วมันคาดการผิดค่ะลุงเย็นไอ้ครพัวบกเราไม่ได้โง่เลยเว้ยพวกเรารู้ทันหมดอ่ะคือความเหี้ยมันปิดไม่อยู่ค่ะคุณเย็นคะคุณลุงคะคือเป็นอย่างนี้ค่ะใช่ครับมันก็เหมือนคนโง่คิดจะปิดฟ้าด้วยฝ่ามือน่ะนะครับป้าหนิงจริงค่มะันเอามือปิดตาตัวเองแล้วมันบอกว่ามันปิดฟ้าได้โถไอ้หน้าหมูค่ะพูดออกมาได้นะครับว่าประชาชนไม่มีสิทธิ์ตรวจสอบหรือวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของกองทัพฟังแล้วรู้สึกกันยังไงมั่งครับพี่น้องประชาชนที่รักครับไม่ว่าสีอะไรค่ายไหนนะครับวันนี้เนี่ยเห็นแล้วว่ากองทัพไทยหรือไอ้เผด็จการทหารเขาไม่ได้มองพี่น้องประชาชนว่าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศชาติมันมองแต่เพียงว่ามันนี่เป็นทหารหมาราชาทหารหมีพระราชินีนะแล้วก็มองพี่น้องประชาชนเป็นเพียงแค่ฝุ่นธุลีใต้ส้นตีนเท่านั้นเองที่จะฆ่าทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้
เห็นตัวอย่างก็เห็นจากหมอหยองมาแล้วเห็นจากปากรมมาแล้วนะแล้วก็ยังเห็นจากคนขับรถคนสนิทของหมอหยองก็จะเห็นได้เลยว่าเขาไม่ได้มองพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นคนเลยนึกจะเขี่ยจะฆ่าเมื่อไหร่เขาก็ทำร้ายทำลายเอานะครับแต่ในขณะที่ถ้าหากว่าเป็นคนมีสีมีเครื่องแบบก็จะช่วยให้หลบหนีไปพร้อมกับเงินมากมายมหาศาลถึงจะตามจับกลับมาได้ก็ยังมีการเจรจาต่อรองช่วยเหลือกันยกตัวอย่างเช่นไอ้โฆษกตำรวจหน้าเหี่ยวนะครับอย่างพลตำรวจเอกประวุฒิถาวรสิรินะครับหรือว่าแม้แต่พันเอกกัจฉาชาติบุญดีนะครับที่เรียกกันว่าผูกพันโจ้เนี่ยนะครับหอบเงินหนีไปพม่านะวันนี้ก็ได้ข่าวว่าถูกจับกลับเข้ามาอยู่ในช่วงของการโกนหัวแล้วเดี๋ยแวละนยังะรวมแต่ถเึรงื่องสุชาติอีกแต่ป้าหนิงนี่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับประชาชาตินิดนึงนะคะก็คือครับป้าหนิงได้ไปอ่านโพสต์ข้อความของพี่โด่งอัตชัยอนันตเมฆเนี่ยนะคะแสดคงรับของเรานะคะก็คือแกได้วิจารณ์ไว้ว่าก็คือมันน่าแปลกตรงที่ว่าคือเป็นไปได้ไงที่ทหารเนี่ยหรือว่าตม.หรือว่าคนตรวจคือตะเข็บชายแดนทั้งหลายแหล่เนี่ยที่ปล่อยให้ทหารน่ะแบกเงินเป็น200-300 ล้านข้ามไปฟากพม่าคือทหารที่มีคดีอาญาอย่างเนี้ยคือมันเป็นไปได้ไหมที่ว่าคือการออกไปของโจ้ตอนแรกนี่ก็เป็นการรู้เห็นเป็นใจของไอ้ฝ่ายทหารด้วยกันน่ะเป็นไปได้ไหมคะลุงเย็นโอ้มันแน่นอนอยู่แล้วอค๋รอับไม่งั้นไม่มีทางก็คือเรียกว่าให้ออกไปตั้งหลักนอกแผ่นดินไทยซะก่อนค่ะเพราะคว่่ะาใมันหลายตีนหลายพวกด้วยกันช่ค่ะแล้วเจรจาแล้วจะยังไงก็ว่ากันอีกทีนี่ในมุมมองที่ผมชี้ให้เห็นว่าเขาแบ่งแยกระหว่างพี่น้องประชาชนกับคนมีสีเห็นไหมครับป้าหนิงคถ่้ะาเป็นประชาชนก็จับเข้าคุกวันใชนี่้ตอคน่ะเย็นตอนเช้าก็ติดเชื้อในกระแสเลือดตกบ่ายเผาเลยอค่ะัดเจใชอ่ไล่ให้เสร็จใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างประวุฒิแล้วก็หมอหยองแล้วก็สารวัตรเอียดแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่ตายเป็นศพแรกเนี่ยก็คือมันจะต่างกับโจ้เพราะโจ้นี่ก็เหมือนกับว่าเป็นกรณีพิเศษก็ประมาณว่าคือโอเคหอบเงินไปเป็น200-300 ล้านแล้วมึงก็ได้ออกไปแบบหลันล้าสบายเพลินหรือว่าคือมันต้องรู้เห็นเป็นใจตามมุมมองของพี่โด่งนะคะแต่นี่ก็ครับตอนนี้ก็ได้ยินมุมมองของลุงเย็นก็โอเคชัดค่ะก็เหมือนกันก็คือคิดเหมือนกันครับไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ไอ้เรื่องนี้เนี่ยนะครับหนังสือพิมพ์ลงในเรื่องประเด็นของไอ้หน้าหมูประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยนะออกมาปกป้องชี้แจงปมเรื่องกรณีทุจริตราชภัฏเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องภายในกองทัพบกค่ะและเป็นเรื่องของความมั่นคงก็ไม่รู้ว่าความมั่นคงของใครกระเป๋าตังค์ของใครเงินทอนของใครการแสวงหาผลประโยชน์ที่เกาะกินกันเป็นกลุ่มก้อนแบ่งสายจนแยกกันไม่ออกว่าใครเป็นใครค่ะจุดท้ายก็ต้องออกมาเรียกว่าเกียเสียสูเอียกันเป็นมวยล้มต้มคนดูแต่ว่าผมมันก็ฟันธงครับแต่งวา่านคนีุ้ณมวยล้มลุงเย็นครับแต่มันก็มีบุคคลหนึ่งที่หนิงอยากจะให้ลุงเย็นวิเคราะห์ให้ฟังสักนิดนึงก็คือบุคคลที่สวนกระแสความขัดแย้งของหมู่ทหารเนี่ยแล้วบุคคลนี้ก็ก็ทราบว่าเป็นคนที่สนิทชิดเชื้อกับหมาเปรมนะคะก็คือพลเอกเสรีเตมีเวชนี่ใช่ไหมคะโอ้อเดสีตรีพิสุทธิ์นี่ใช่ไหมครัใบช่ค่ะเสรีพิสุทธิ์เนี่ยคือเขากล้ายังไงที่ออกมาวิจารณ์สวนทางกับคสช.เนี่ยค่ะคือโอ้โหชั่วโมงเนี้ยค่ะเรื่องนี้ก็คงต้องอธิบายให้พี่น้องผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังกันอย่างชัดแจ้งจากสมมุติฐานแล้วก็ข้อมูลของผมเนี่ยเสรีพิสุทธิ์เนี่ยเป็นอัลไซเมอร์ครับค่ะเรียกว่าเป็นโรคความจำสั้นความจำเสื่อมและที่แน่ๆก่อนที่จะไปออกรายการในรายการช่องของกปปส.เนี่ยมั่นใจได้เลยว่าเช้านั้นกินยาไม่ได้เขย่าขวดค่ะสาเหตุเพราะว่าการที่เสรีพิสุทธิ์เนี่ยนะออกมาพูดว่าทหารมันโกงกันมาทั้งนั้นโกงกันมาทั้งระบบใครก็แล้วแต่ที่เป็นผบ.ทบ.เนี่ยนะแล้วยังอยู่บ้านหลวงนี่ก็โกงทั้งนั้นค่ะไล่มาตั้งแต่ผ
พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับมาจนถึงพี่กลางพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาอดีตผู้บัญชาการกองทัพบกนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็คือไม่ใช่ปัจจุบันก่อนหน้านี่ก็ต้องเป็นไอ้ประยุทธ์นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทั้ง3คนนี่ก็อยู่บ้านหลวงกันครบกันทุกคนรวมถึงพลเอกอุดมเดชสีตบุตรด้วยนะครับนี่ก็คือกรณีที่จะบอกว่าเสรีพิสุทธิ์เนี่ยเป็นอัลไซเมอร์เพราะว่าลองคิดดูดีๆนะครับว่าเสรีพิสุทธิ์เนี่ยมันเด็กที่คลอดออกมาจากรูทวารของไอ้พลเอกเปรมนะครับเป็นเด็กวังที่เขาใช้กันมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกมันคงลืมนึกไปว่าไอ้ลูกพี่มันอย่างพลเอกเปรมก็ดีก็ยังอยู่บ้านสี่เสาห้าเสาไม่รู้จักออกสักทีนะมันไม่คิดถึงบ้างแล้วว่าไอ้ที่มันด่าออกมากระทบไปหลายคนรวมถึงยุทธเขาใหญ่เที่ยงด้วยว่าที่ประธานองคมนตรีคนใหม่หลังจากที่เปรมจะขึ้นมากลายเป็นผู้สำเร็จราชการไอ้สุรยุทธ์จุลานนท์นี่ก็ยังอยู่บ้านหลวงอยู่ไม่ใช่เหรอครับเพราะฉะนั้นผมจึงจะต้องมาช่วยกันกระตุ้นเตือนความจำหน่อยเพราะเกรงว่าเสรีพิสุทธิ์เนี่ยจะเป็นโรคความจำสั้นเป็นโรคอัลไซเมอร์นะครับจำไม่ได้ว่าในสิ่งที่ตัวเองด่าออกมารวมๆเนี่ยมันกระทบฟาดไปโดนถึงลูกพี่ตัวเองที่อยู่ด้านหลังแต่ถ้าจะเป็นความกล้าส่วนบุคคลเรียกว่าเป็นเห็บเหาชั้นดีที่รู้ว่าไอ้หมาตัวไหนมันใกล้จะตายแล้วก็จะดีดตัวออกมาแสดงตัวเองเป็นวีรบุรุษยืนอยู่ข้างของความถูกต้องก็ต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ครับค่ะว่าเสรีพิสูจน์เนี่ยจะกัดเฉพาะฝ่ายสามปอหรือจะกัดย้อนลงไปจนถึงรากเหง้าของตัวเองคือพลเอกเปรมหมาแก่หนังเหี่ยวเห็บเหาตัวนี้ก็เลยรั่วโอ้อยู่ต่อไปเห็นทีจะไม่ดีแน่อีเปรมอีเท่าตูดบานนี่ก็95ปีเข้าไปแล้วมันจะอยู่อีกสักกี่น้ำคิดได้ดังนี้ก็หันไปจวกสักทีนี่แหละครับคือสาเหตุที่ผมบอกได้ว่าเสรีพิสุทธิ์เนี่ยเป็นโรคอัลไซเมอร์แล้วก็กินยาไม่ได้เขย่าขวดค่ะปานิงครับวันนี้เนี่ยนะครับผมก็คิดว่าคงต้องเข้าสู่ประเด็นวิกฤตการสังคมไทยเราไอ้ที่ความโกงอย่างอภิมหาโคตรโกงเกิดขึ้นเนี่ยมันมีรากฐานมาจากปัจจัยใดเป็นเหตุสำคัญวิกฤตการสังคมไทยที่มันเดินมาจนถึงวันนี้ได้เนี่ยนะครับต้องถามตัวเองด้วยพี่น้องประชาชนทุกฝ่ายทุกสีต้องถามตัวเองว่าวันนี้มีเพราะพี่ให้หรือเปล่าหรือว่ามันมีเพราะพ่อให้วันนี้เนี่ยผมดูแล้วนะไอ้ที่ว่าพี่ให้เนี่ยพี่มันก็ออกไปจากเปลืองไทยร่วม10ปีแล้วเหตุการณ์มันก็ยังวุ่นวายอยู่แต่ถ้าจะมาวิเคราะห์กันให้เห็นรากของปัญหาจริงๆเนี่ยฟันธงได้เลยครับว่าวันนี้เนี่ยเมืองไทยเป็นอย่างนี้มีวิกฤตอย่างนี้เนี่ยเพราะเรามีพ่อดีๆอย่างกษัตริย์ภูมิพลมอบความสับสนอลหม่านสนุกสนานอลเวงให้กับสังคมไทยมาโดยตลอดนะครับวิกฤตการสังคมไทยในเวลานี้เนี่ยเราต้องมาดูมาวิเคราะห์กันว่าเป็นช่วงที่เรียกว่าบทบาทของสถาบันกษัตริย์นั้นน่ะอ่อนแอจนถึงที่สุดเมื่อมันอ่อนแอจนถึงที่สุดเนี่ยไอ้ไม้ค้ำบัลลังก์ต่างๆเนี่ยมันเริ่มเป็นอิสระแบ่งพรรคแบ่งพวกกันที่เคยว่าเป็นเจ้าหลอกลิงเอาไว้ใช้แสวงหาผลประโยชน์มันก็กลับกลายมาเป็นลิงหลอกเจ้านะครับโดยผ่านไอ้ตัวโต้โผตัวสำคัญนะครับที่ตั้งตัวเป็นมหาอำนาจแห่งราชสำนักไทยเนี่ยจะต้องเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ให้ได้คนคนนี้ก็คงหนีไปไม่พ้นจากใครนอกจากพลเอกป่วยหัวเคลมหรือพลเอกเปรมนั่นเองครับค่ะ ชื่อนี้เท่ดี จั่วหัวเป็นประเด็นเลยนะครับว่าพลเอกป่วยหัวเคลมเนี่ยคือตัวก่อร่างสร้างปัญหาที่รับไม้ต่อมาจากภูมิพลนะครับเราต้องมาดูก่อนว่าไอ้รากเหง้าของสถาบันกษัตริย์เนี่ยที่ก่อความอลเวงให้กับสังคมไทยเนี่ยมันมีบทบาทเริ่มต้นกันมาอย่างไรนะครับตั้งแต่2489กษัตริย์ภูมิพลก็เข้าสู่อำนาจ
ของความเป็นกษัตริย์ในการสถาปนาตัวเองขึ้นมาแบบวิตฐานนะครับถามว่าวิตฐานยังไงเนี่ยเพราะว่ามันได้ตำแหน่งกษัตริย์รัชกาลที่9มาจากกระบวนการการวิสามัญฆาตกรรมพี่ชายตัวเองมันจึงกลายเป็นกษัตริย์ที่ขึ้นครองราชย์แบบวิตฐานที่สุดเสคร็่จะแล้วก็ยังไม่พอนะครับมันยังไปถึงเรื่องหลังจากที่ฆ่าพี่ได้แล้วก็หนีไปสัมมาเลเทเมาอยู่ในยุโรปช่วงหนึ่งจนเริ่มสู่กระบวนการการฟอกขาวใส่ร้ายคนอื่นซึ่งไอ้กระบวนการการฟอกขาวใส่ร้ายนี่แหละครับมันคือการกัดกร่อนบั่นทอนทำลายระบอบประชาธิปไตยที่กำลังฟักตัวเกิดขึ้นภายในประเทศไทยภายหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี2475นะครับกระบวนการการฟอกขาวโดยการใส่ร้ายคนอื่นเนี่ยบุคคลที่ต้องตกเป็นเหยื่อรายสำคัญเลยนะครับรายแรกเลยเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นจากใครนะครับนอกจากนายปรีดีพนมยงค์นะครับแล้วยังไปสู่กระบวนการการใส่ร้ายป้ายสีสร้างข้อมูลเหตุการณ์เท็จต่างๆนะครับโยนไปว่าปรีดีฆ่าในหลวงโดยที่ผ่านกลุ่มพรรคประชาธิปัตย์นี่ไปตะโกนในโรงหนังนะครับนี่คือในยุคโบราณนะครับยังสมัยยังไม่มีเทคโนโลยียังไม่มีอินเทอร์เน็ตยังไม่มีโลกออนไลน์ต่างๆประชาธิปัตย์ก็เริ่มตอแหลมาจากระบบวิธีแบบบ้านๆคือปิดไฟตะโกนในที่ลับอย่างโรงหนังเป็นต้นการกระทำในครั้งนั้นนะครับส่งผลให้ภูมิพลเนี่ยนะครับมีการฆ่าปิดปากครั้งใหญ่เกิดขึ้นในกลุ่มมหาดเล็กองคลักษณ์ของรัชกาลที่8หรือตัวในหลวงอนันทมหิดลก็คือมีการประหารชีวิตนายเฉลียวปทุมรสนายบุตรปฐมสลินและก็นายชิตสิงหเสนีซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังทางบ้านไปหาอ่านเอาได้จากกรณีปลงพระชนรัชกาลที่8ยังเป็นคดีดำมืดอยู่จนปัจจุบันนี้ครับตลอดระยะเวลากว่าจะ70ปีแล้วก็ยังไม่สามารถคลี่คลายออกมาได้ว่าใครเป็นคนที่ลงมือสังหารกษัตริย์รัชกาลที่8นะครับแต่ว่าภาษิตฝรั่งที่เขาพูดกันนะครับว่า one man kill and one man to be king นะครับคือกษัตริย์คนหนึ่งเนี่ยถูกฆ่าแต่กษัตริย์คนหนึ่งเนี่ยแต่คนหนึ่งขึ้นเป็นกษัตริย์เพราะฉะนั้นก็ลองไปคิดดูกันก่อนแล้วกันว่าอะไรมันเป็นอะไรปันหนิงครับไอเรื่องการแบ่งผลประโยชน์กันระหว่างสถาบันกษัตริย์กับกลุ่มไม้ค้ำบัลลังก์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเผด็จการทหารกลุ่มอมาตยาก็ดีกลุ่มพ่อค้าหน้าเลือดที่ผูกขาดตลอดจนกลุ่มชนชั้นนำของประเทศรวมหัวกับพรรคการเมืองที่ถูกตั้งขึ้นมาโดยสถาบันกษัตริย์ก็คือพรรคประชาธิปัตย์ที่มีวันเกิดวันตั้งพรรคตรงกับวันสถาปนาราชวงศ์จักรีของไอ้ทองด้วงคนฆ่าน้องฟ้องนายและขายเพื่อนนี่ไม่เรียกว่าเฮียแล้วเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าครบถ้วนกระบวนความในทุกประเด็นของความโฉดชั่วเอาละครับเมื่อมีการประสานผลประโยชน์กันสถาบันกษัตริย์เนี่ยเปลี่ยนจากการเป็นศัตรูกับระบอบทหารแล้วก็พันผูกเข้ามาสู่การสมยอมแล้วก็แสวงประโยชน์ร่วมกันนะครับจะนับกันจริงๆเนี่ยก็ตั้งแต่ยุคปี2500เป็นต้นมาถ้าหากว่าเมืองไทยเราฮิตกับคำว่า2499อันธพาลครองเมืองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องจริงเลยล่ะครับเพราะว่า2499เนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างนะครับยุคนั้นคือยุคที่เรียกว่ากษัตริย์ภูมิพลเนี่ยเริ่มคิดจะตั้งฟาร์มขึ้นมาแต่ว่าไม่ใช่ฟาร์มเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเหมือนกับพวกเราๆพี่น้องชาวบ้านหรอกนะครับกษัตริย์ภูมิพลนี่ได้เริ่มตั้งฟาร์มเลี้ยงเหี้ยขึ้นมานับตั้งแต่นั้นแล้วก็ใช้เหี้ยเนี่ยไปแสวงหาผลประโยชน์ในการเข้าไปดูแลผลประโยชน์ในส่วนต่างๆทั้งในภาคของหน่วยงานราชการภาคเอกชนแล้วก็ธุรกิจมืดต่างๆนะครับหลักการในการเลี้ยงเหี้ยหรือทำฟาร์มเหี้ยของกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยมันมีหลักการง่ายๆอยู่
ประเด็นหนึ่งคือต้องไม่เลี้ยงให้เหี้ยนั้นน่ะอิ่มนะครับสิ่งที่สถาบันกษัตริย์จะมอบให้ก็คืออำนาจนะครับได้ยศถาบรรดาศักดิ์ไปแล้วก็ให้ไอ้เหี้ยเหล่านั้นนำยศถาบรรดาศักดิ์ชดาที่ครอบหัวอยู่ภายใต้ระบอบพระบรมราชูปถัมภ์ราชินูปถัมภ์อะไรก็แล้วแต่ไปแสวงหาประโยชน์เพื่อที่จะเอาประโยชน์เหล่านั้นเนี่ยมาส่งส่วยให้กับสถาบันแล้วก็ยังหล่อเลี้ยงตัวของลูกน้องพวกมันในองค์กรต่างๆสิ่งเหล่านี้ครับคือสิ่งที่คนไทยเราเนี่ยปิดตาไว้ข้างหนึ่งถึงจะเจตนาว่าอยากจะควานหารู้แต่ในสังคมไทยก็ไม่ใช่สังคมที่เปิดไม่ใช่สังคมที่จะทำให้เราสามารถวิพากษ์วิจารณ์อะไรได้นะครับลองคิดดูนะครับว่าไอการที่เรากำลังเอาหัวเดินแทนตีนเนี่ยนะครับทำทุกสิ่งทุกอย่างสวนทางกับยุคโลกาภิวัตน์ยุคที่โลกนี่ก้าวเข้าไปสู่ระบอบเทคโนโลยีและข่าวสารสถาบันกษัตริย์ไทยกลับเอาหัวเดินแทนตีนสร้างฟาร์มเหี้ยขึ้นมาเพราะเหล่าพันเหี้ยต่างๆให้ช่วยกันมากัดแกะแทะโลมประเทศชาติลุมทึ้งประเทศชาติกินแล้วบอกให้คนไทยในชาติพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนต้องรู้จักกับคำว่าพอเพียงรู้จักคำว่าวัฒนธรรมไทยรู้จักคำว่าวิถีแบบไทยๆการพูดอะไรไม่ออกมาจากใจเป็นเรื่องที่เรียกว่าโกหกตอแหลปากอย่างใจอย่างพูดกับขาวเป็นดำดำเป็นขาวนี่แหละครับเขาก็เรียกกันว่าแบบไทยๆนะครับการที่จะสอนให้คนเนี่ยจะต้องยากจนและยอมรับความยากจนของตัวเองทนกับการถูกกดขี่ของชนชั้นในสังคมกษัตริย์ภูมิพลก็คอยจะสอนแต่บอกว่านี่มันคือมาตรการการเป็นอยู่แบบพอเพียงนะครับไอ้ความยากจนที่เกิดขึ้นจากโชคชะตาเกิดขึ้นจากบุญธรรมกรรมแต่งของแต่ละคนจงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีตัวเองเป็นแต่ถ้าหากว่ามีประชาชนคนไหนพี่น้องประชาชนคนใดที่มีสติปัญญาและตั้งคำถามได้ว่าเอ๊ะทำไมให้ประชาชนพอเพียงและตัวกษัตริย์ภูมิพลจนถึงลูกหลานและลิ่วล้อวงบริวารต่างร่ำรวยเอาประดุจดังการทำนาแสวงหาผลประโยชน์บนหลังคนไทยทั้งชาติเอาตะครับป้าหนิงระบบใดๆก็แล้วแต่นะครับเมื่อเขากล้าที่จะทำตัวสวนกับวิวัฒนาการตลอดจนไม่มีการเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้วิพากษ์วิจารณ์สถาบันเชิงวิชาการแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับสถาบันกษัตริย์ไทยก็มีแต่จะจมลงครับและสุดท้ายแล้วเนี่ยสถาบันกษัตริย์ไทยจะไม่มีที่ยืนอยู่ในสังคมไทยไอ้ข้อคิดแบบเก่าๆภายใต้ความคิดแบบไทยๆนะครับหรือแบบตอแหลที่บอกว่าห้ามคิดห้ามถามห้ามสงสัยคำว่าการศึกษาแบบวิชาการจึงไม่เกิดขึ้นภายใต้สังคมไทยและเนี่ยก็เท่ากับว่าเป็นการเปิดโอกาสครับให้ไอ้กลุ่มวิชามารต่างๆเน้นย้ำนะครับว่าไม่ให้วิชาการพูดพวกวิชามารก็ออกมาพูดออกมาตอหลดตอแหลกันภายใต้การควบคุมของสถาบันกษัตริย์ให้ทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจการปล้นชาติช่อราชบังหลวงกดขี่คูดรีดเลขนาทาเล้นตลอดจนการเข่นฆ่าทำลายทำร้ายพี่น้องประชาชนอย่างสนุกมือจึงเกิดขึ้นจากอดีตจนถึงปัจจุบันครับ เรื่องนี้เนี่ยนะครับมันเป็นละครน้ำเน่ามันเป็นการสถาปนาระบบเลี้ยงเหี้ยหรือการสร้างฟาร์มเหี้ยจากรุ่นสู่รุ่นของสถาบันกษัตริย์นะครับที่ผ่านอำนาจผ่านมือมาให้กับกลุ่มเผด็จการทหารแล้วมันก็เป็นละครน้ำเน่าอีกนั่นแหละครับที่เล่นอยู่บนฉากเก่าๆแต่ตัวละครนั่นเปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็นความจริงที่สวนทางพอมาพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็คงจะต้องมาอาลัมพบทถึงประวัติของมหาอมาตย์แห่งราชสำนักไทยนะครับแดนกลาแลนแดนทุยเนี่ยที่กำลังพยายามทำตัวเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตอนเนี่ยคือพลเอกป่วยหัวเคลมหรือพลเอกเปรมหัวอะไรก็ไม่รู้ไปผันกันเอาเองเมื่อวานนี้ครับป้าหนิงพลเอกเปรมเนี่ยออกมาพูดนะครับออกมาพูดอยู่2ประเด็นหลักๆใหญ่ๆ
ก็คือเรื่องประเด็นเรื่องต้องเบียดคนโกงใช่ไหมครับแต่ประเด็นนั้นเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับประเด็นนี้หรอกประเด็นที่ผมจะยกตัวอย่างออกมาพูดให้เห็นกันชัดๆวันนี้ก็เรื่องของกษัตริย์ภูมิพลทำไมต้องอัลัมพบทขึ้นมาในเรื่องตอนต้นของรายการครับผมฟันธงนะครับป้าหนิงครับอ่ะว่าวันนี้กษัตริย์ภูมิพลเนี่ยคงจะไม่มีโอกาสปรากฏออกมาต่อสายตาพี่น้องประชาชนชาวไทยอีกต่อไปแล้วพูดง่ายๆคือมันตายหาไปแล้วนั่นเองครับป้าหนิงค่ะผมมั่นใจว่ากษัตริย์ภูมิพลวันนี้ต่อให้เป่าตูดกันไว้ก็คงจะเอาไม่อยู่นะครับดูจากคำพูดของพลเอกเปรมนะครับที่ออกมายกย่องสิรินธรหรือเรียกว่าสมเด็จพระเทพเนี่ยว่าสิรินธรเป็นแบบอย่างในการตอบแทนคุณแผ่นดินนะครับพลเอกเปรมออกมาพูดในงานปาฐกถาให้กับคณะแพทย์ได้ฟังนะครับประธานองคมนตรีหรือพลเอกป่วยหัวเข็มเนี่ยออกมาพูดนะครับว่ากรณีที่สมเด็จพระเทพเนี่ยนะครับเฉลิมพระชนพรรษาได้5รอบและทรงงานตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ปฏิบัติตามรอยเบื้องพระยุคลบาทเป็นอย่างดีจึงยกตัวอย่างเป็นที่น่ายกย่องอย่างยิ่งคือเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินที่ไอ้6คนส่วนใหญ่นี่นะครับได้เข้าใจได้ประพฤติปฏิบัติทำตามว่าสมเด็จคือแบบอย่างที่ดำเนินรอยตามไม่ว่าจะเป็นสังวาลเสด็จสมเด็จย่าเนี่ยนะครับที่ค้าฟินมีการค้าเฮโรอีนกับต่างชาตินะครับเรื่องกรณีของมาลีฮัวปาหรือเส้นทางการค้ายาเสพติดระดับโลกสมเด็จพระเทพก็เก็บเอาไว้เป็นมรดกชิ้นเอกและยังคงดำเนินการต่อไปนะครับส่วนองค์ที่สองก็คือพระราชบิดาหรือว่ากษัตริย์ภูมิพลสมเด็จพระเทพก็ดำเนินรอยตามนะครับเบื้องพระยุคลบาทของกษัตริย์ภูมิพลอย่างเรียกว่าออกหน้าออกตาเป็นอีจดนั่งจดเดินจดนอนจดนะครับจะกินก็จดจะขี้เยี่ยวก็จดลุงครับคะไอ้เรื่องจดนี่ต้องอยากจะให้พี่น้องคนไทยได้มองภาพของเกาหลีเหนือสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าไอเรื่องประเด็นการจดเนี่ยเรียนมาจับข้อสังเกตตรงที่ว่าสังเกตได้นะไอคิมจองอินเนี่ยนะคะมันไปไหนก็ช่างปรากฏตัวที่ไหนก็ช่างแต่ไอคิมจะไม่ใช่เป็นคนจดเองสงสัยคิมจะไม่เคยเรียนหนังสือนะคะก็ใจพวกติดตามไอคิมเนี่ยสังเกตได้นะทุกคนจะต้องมีสมุดโน้ตทุกคนแล้วจะต้องทำการจดแบบเอาเป็นเอาตายเลยแต่เดียนก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจดอะไรเดียนก็ยังเก็บไว้เป็นข้อสงสัยจนเท่าทุกวันนี้แล้วเลยย้อนมามองอีพรินเซสของไทยอีหน้ากากหนาเหมือนถนนนัดยางเนี่ยอิสลินทรนะอันนี้ก็เรียนแบบอย่างของการจดนี่มันเป็นวิธีการโปรปาแกนดาของไอ้พวกลวงโลกหรือเปล่าเดียนก็ไม่ทราบได้นะครับลงค่ะเพราะว่าถูกต้องเลยครับว่ามันจดคดพ่อคดแม่อะไรคือถามจริงๆถ้าเกิดมึงเอาสมุดมาให้เดียนดูเดียนก็คงจะหายสงสัยนะคะเพราะเดียนไม่เชื่อเลยว่ามันจะจดแต่สิ่งที่ดีเผลอๆมันอาจจะแค่กะกาไก่ดูมึงดูไว้ว่ากูยังกูขยันขนาดไหนมึงดูแต่เดียนการันตีได้เลยถ้าอีนี่เอาสมุดมากลางอีสัตว์ไม่ได้จดเฮียอะไรเลยหรอคะถ้าของเกาหลีเหนือเนี่ยผมพอจะเดาได้ครับถึงจะอ่านภาษาเกาหลีไม่ออกก็คือมันกำลังนั่งจดด่าโคตรพ่อโคตรแม่ไอ้คิมจองอึนอยู่นั่นแหละครับจดทุกคนส่วนอีนักจดสิรินธรของเราเนี่ยนั่งจดนอนจดกินก็จดขี้ก็จดเนี่ยผมสงสัยว่ามันจะจดว่ามันจะต้องเช็คบินคิดบัญชียังไงกับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตกเย็นนี่กูจะกินอะไรจะกินเป็ดกี่ตัวได้ข่าวว่าอินนี่กินเป็ดทีละ2ตัวนะครับป้าหนิงมันไม่ธรรมดานะครับเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าแดกครับไม่ได้เรียกว่ากินค่ะยัดหากับแดกค่ะยัดหาเข้าไปก็นี่แหละครับผมก็กล่าวมาถึงตรงที่การดำเนินตามรอยเท้าของพระราชบิดากษัตริย์ภูมิพลคือทำตัวเป็นนักพ ropaganda นักโฆษณาตัวยงลวงโลกตัวฉกาจฉกรรจ์การสร้างเรื่องโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยบอกได้เลยว่าสิรินธรนี่ไม่ได้แพ้พ่อตัวเองหรือกษัตริย์ภูมิพลเลย
ส่วนการดำเนินตามเบื้องรอยพยุคลบาทของบุคคลที่สามก็จะเห็นเป็นใครอื่นไปไม่ได้นอกจากราชินีสิริกิติ์ในเรื่องของความตลดตอแหลนะครับเรื่องความเจ้ายศเจ้าอย่างความโง่ความปัญญาอ่อนเชื่อในเรื่องที่เป็นไสยศาสตร์นะครับตลอดจนเรื่องการฉ้อโกงเขาลักเอาของที่ไม่ใช่ของตนมาเป็นของตนอย่างกรณีบลูไดมอนด์เคยได้ยินไหมครับไอ้อ๋บอลูไดมอนด์นี่มันเคไมย่ไดใ้ช่ยินถั่คว่ะนะครับแต่ว่ามันเป็นเพชรจากซาอุคดีเพชรซาอุนี่แหละค่ะสิริกิติ์อมเพชรไปนี่เห็นไหมครับว่าผลมันเป็นยังไงไม่ใช่ว่าอาถรรพ์เพชรทำให้ราชวงศ์วินาศชิบหายหรอกหรือไม่ใช่อาถรรพ์เพชรทำให้สิริกิติ์ฟั่นเฟือนไปไอ้ที่เห็นผลออกมาชัดเจนแล้วก็จับต้องได้ที่สุดก็คือการส่งแรงงานในซาอุดิอาระเบียและประเทศแถบตะวันออกกลางทั้งหมดนะครับที่เป็นคนไทยส่งกลับประเทศตลอดจนการตัดความสัมพันธ์ในการค้าขายตลอดความสัมพันธ์ในเชิงการทูตตลอดระยะเวลา20กว่าปีนับจากกรณีเพชรซาอุเนี่ยต้องให้พี่น้องคนไทยที่ติดตามทั้งข่าวสารบ้านเมืองทั้งเรื่องเศรษฐกิจด้วยว่าการตัดความสัมพันธ์กับกลุ่มตะวันออกกลางเนี่ยไทยเสียประโยชน์อะไรบ้างเราเสียประโยชน์ในส่วนของความเจริญที่เจริญขึ้นเรียกว่าอย่างก้าวกระโดดในตะวันออกกลางล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยฝีมือแรงงานล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยวัตถุดิบเพราะโดยธรรมชาติของประเทศของเขาแล้วเนี่ยมันไม่มีทรัพยากรธรรมชาติใดๆที่จะเอื้ออํานวยเลยนะครับไม่ว่าการก่อสร้างหรือว่าการดํารงชีวิตอยู่ในทะเลทรายก็ดีสิ่งเดียวที่ชาติในตะวันออกกลางมีแล้วก็เป็นทรัพยากรที่มีราคามหาศาลคือน้ํามันน้ำมันครับถูกแปลสภาพแล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นเมืองใหม่ไม่ว่าจะเป็นดูไบก็ดีไม่ว่าจะเป็นอาหรับเอมิเรตส์ก็ดีไม่ว่าจะเป็นกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียก็ดีนะครับประเทศต่างๆในแถบตะวันออกกลางนั้นเนี่ยเรียกว่าเจริญแล้วก็เนรมิตจากพื้นทะเลทรายให้กลายเป็นสวรรค์บนดินพี่น้องคงเห็นแล้วนะครับในโลกของไซเบอร์ว่าความงดงามที่เกิดขึ้นการเนรมิตธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับการสร้างเมืองใหม่ทรัพยากรมหาศาลเหล่านั้นจริงๆแล้วประเทศไทยเราจะต้องมีส่วนแบ่งในการสร้างความเจริญเพราะแรงงานไทยเหล่านั้นถือเป็นแรงงานฝีมือระดับต้นๆของโลกหลังจากที่มีการตัดสัมพันธ์ทางการทูตส่งแรงงานไทยกลับนั่นเป็นความเสียหายเชิงธุรกิจเชิงเศรษฐศาสตร์ที่ไม่อาจที่จะเปรียบปานได้เลยว่าเป็นเงินเท่าไหร่คิดออกมาไม่ได้เป็นตัวเงินครับตลอดระยะเวลา20ปีไทยเราถูกตัดให้ห่างออกไปจากโลกของกลุ่มอาหรับและเป็นจังหวะ20ปีที่เรียกว่ากลุ่มอาหรับนั้นก้าวกระโดดเสียด้วยน่าเสียดายมากๆครับที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดแล้วว่าตัวสมเด็จพระเทพหรือสิรินธรเนี่ยกำลังดำเนินตามรอยเบื้องพยุคลบาทของบุพการีทั้ง3คือ1ดำรงตนเป็นผู้ค้ายาเสพติดอันดับหนึ่งของโลก2คือดำรงความเป็นนักโฆษณาประชาสัมพันธ์บนพื้นฐานของการเอารัดเอาเปรียบพี่น้องประชาชนคนในชาติ3คือความโกหกตอแหลแล้วก็ความมีจิตใจที่เรียกว่าลักเล็กขโมยน้อยแต่อันนี้ขโมยเยอะนะครับไม่ใช่ขโมยน้อยเรียกว่าเห็นเอาของคนอื่นที่พึงใจมาเป็นของตัวเองการกระทําอย่างนี้เขาเรียกว่าโจรนะครับกลับมาถึงเรื่องไอ้พลเอกป่วยหัวเคลมพลเอกเปรมตินสุรานนท์เนี่ยนะครับได้ไปกล่าวไว้ที่ห้องประชุมชั้น10อาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบนะครับโรงพยาบาลพระมงกุฎ9ในวันที่23เมื่อวานนี้เองนะครับพูดเรื่องในหัวข้อแทนคุณแผ่นดินโดยที่มีบทความตอนหนึ่งเนี่ยพลเอกเปรมได้กล่าวว่าอยากให้ใช้คำว่าตอบแทนคุณแผ่นดินมากกว่าแทนคุณแผ่นดินแต่จะใช้คำไหนก็ไม่สำคัญเพราะว่ามันอยู่ที่การกระทำของตัวเองนะครับว่าถ้าหากว่า
เข้าใจการตอบแทนคุณแผ่นดินคือการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีเป็นสถาบันที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีทำความดีให้กับแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ในทุกๆสาขาอาชีพก็จะรวมอยู่ในคำนิยามนี้ทั้งนั้นฉะนั้นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินจึงมีความหมายอย่างกว้างขวางลึกซึ้งและยิ่งใหญ่ไพศาลครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างทุกสถาบันและองค์กรนะครับได้กระทำเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินหรือประโยชน์ของชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญขึ้นอันนี้ต้องถามกลับไปนะครับพลเอกเปรมว่าไอ้กองทัพบกเนี่ยนะครับมันอยู่ในเครือข่ายของการตอบแทนคุณแผ่นดินด้วยหรือเปล่าและการที่พลเอกเปรมนี่ยังอาศัยอยู่บ้านหลวงเลยตลอดระยะเวลากว่า40ปีตั้งแต่เกษียณมาเนี่ยนะครับจนถึงปัจจุบันค่าน้ำค่าไฟจนตลอดจนการจัดตั้งมูลนิธิแสวงหาประโยชน์ผลกำไรในการเป็นที่ปรึกษากรรมการในโครงการต่างๆบริษัทห้างร้านต่างๆสิ่งเหล่านี้ที่พลเอกเปรมทำนี่ถือเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินหรือไม่ผลเอกเปรมพูดได้อยู่ไม่กี่คำหรอกนะครับพี่น้องที่เคารพรักพูดออกมาได้ก็คือเรื่องหนึ่งคือต้องจงรักภักดีนะครับสองคือจะต้องเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตนะครับทดแทนคุณแผ่นดินสามก็คือขจัดคนโกงใครโกงต้องเบียดให้ตกเวทีให้ตกแผ่นดินไม่มีที่ยืนนี่แหละครับผลเอกเปรมก็พูดได้แต่เพียงเท่านี้มาถึงตรงนี้ครับป้าหนิงผมคงต้องให้ข้อสว่างกระจ่างไขว่าไอ้พลเอกเปรมเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับคนที่ได้แต่แหกปากบอกว่าต้องรู้จักทำความดีอ้างความจงรักภักดีตอบแทนบุญคุณชาติขจัดคนโกงแท้ที่จริงแล้วพลเอกเปรมนี่คือเหี้ยดีๆนี่เองครับพี่น้องที่เคารพคนคนนี้แยกแยะไม่ออกระหว่างความดีหรือว่าความชั่วดูนะครับว่าเส้นทางของพลเอกเปรมนั้นน่ะมีที่มาที่ไปยังไงพลเอกเปรมเนี่ยนะครับก้าวเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อวันที่3มีนาคม2523นายกรัฐมนตรีก่อนพลเอกเปรมนั้นคือใครก็คือพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์นั่นเองนะครับยังคงพอจะคุ้นเคยกันอยู่นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยมีการโปรดเกล้าให้นายกเกรียงศักดิ์ชมนันท์เป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นนะครับแล้วก็มีพลเอกเปรมได้เข้าเฝ้าที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศนะครับในวันที่28กุมภาพันธ์2523แล้วก็เกิดเรื่องฟ้าผ่ากลางวันวันถัดมาครับนายกเกรียงศักดิ์ชมนันท์หรือพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์ก็ได้ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนคนนี้นะครับบอกได้เลยว่ากษัตริย์ภูมิพลเกียรติอย่างขี้ตายไปแล้วหลายสิบปีปัจจุบันศพยังไม่ได้เผาเลยเพราะเสือกไปทำเรื่องขอพระราชทานเพลิงภูมิพลมันเอาไปยัดใส่ส้วมชักโครกลงไปนรกขุมไหนแล้วก็ไม่รู้หาไม่เจอปัจจุบันยังไม่อนุมัติไปก็เลยยังไม่ได้เผาเห็นไหมครับนี่คือความเรียกว่าผูกพยาบาทอาฆาตของกษัตริย์ภูมิพลไอ้กษัตริย์ตาเดียวคนนี้เนี่ยเรียกว่ามันเกลียดใครจงเกลียดจงชังใครแล้วเนี่ยมันกัดไม่ปล่อยก็เช่นเดียวกันครับมึงเกลียดจงเกลียดจงชังประชาชนประชาชนก็จงเกลียดจงชังมึงแล้วประชาชนอย่างกูก็จะกัดมึงไม่ปล่อยเหมือนกันเดี๋ยวมึงจะได้เห็นว่าเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์การกระทําของพวกกูเองนะครับถัดมานะครับพลเอกไม่ใช่พลเอกครับพลเอกเปรมเนี่ยก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งในวันถัดไปก็คือวันที่3มีนาคมโดยที่ให้หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ตอนนั้นเนี่ยนะครับเรียกประชุมสภาแล้วก็มีสภาจัดตั้งนะครับก็เรียกว่ายังไม่มีระบอบการเลือกตั้งที่เป็นระบอบประชาธิปไตยหรอกครับสภานั่นก็เป็นสภาหลอกๆเมื่อคนของเจ้าคือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเรียกประชุมสภาก็มีการโหวตสนับสนุนให้พลเอกเปรมขึ้นเป็นนายกแบบดื้อๆนะครับแต่มันมีอยู่สิ่งหนึ่งที่เรียกว่าจะต้องจับมาเป็นประเด็นนะครับเพราะว่ามีการให้คำสาบัดสาบานในวันนั้นคำปฏิญญาต่อรัฐสภาพลเอกเ
เปรมได้กล่าววลีเด็ดนะครับซึ่งเป็นวลีที่เรียกว่าเป็นกุญแจในการไขระบอบการปกครองของประเทศไทยจากอดีตสู่ปัจจุบันวลีตรงนั้นกล่าวไว้ว่าผมเป็นรัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเห็นไหมครับตรงนี้มันชี้ให้เห็นชัดเลยพลเอกเปรมเนี่ยคือทหารเป็นทหารเหล่าม้าด้วยเป็นทหารม้านะครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยการเข้าสู่ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในอดีตเนี่ยนะครับตั้งแต่กษัตริย์ภูมิพลขึ้นครองราชย์เราจะเห็นได้เลยว่าส่วนใหญ่แล้วนั้นตกอยู่ภายใต้เผด็จการของทหารหรือกลุ่มกระบอกปืนทั้งสิ้นคือใครที่ถือกําลังอาวุธคนคนนั้นก็มีสิทธิ์มีเสียงนะครับพลเอกเปรมเข้าใจดีครับว่ากษัตริย์ภูมิพลเนี่ยไม่มีความต้องการที่จะบริหารราชการแผ่นดินแบบรายละเอียดที่ต้องลงลึกจึงมีการแต่งตั้งนะครับคนที่เรียกว่าไว้ใจได้คอยสนองพระบรมราชโองการหรือทําให้ความประสงค์ของกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยเป็นจริงแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยกษัตริย์ภูมิพลแสดงภาพเบื้องหน้าออกมาอย่างนั้นแท้ที่จริงแล้วกษัตริย์ภูมิพลคือคนที่บงการทุกสิ่งอย่างผ่านพลเอกเปรมนับตั้งแต่วันที่3 มีนาคม 2523เป็นต้นมาแต่ที่ผมพูดขึ้นมานี่ไม่ได้หมายความว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยกษัตริย์ภูมิพลจะไม่ได้เข้ามามีบทบาทยุ่งเกี่ยวในเรื่องของการเมืองนะครับการเมืองที่กษัตริย์ภูมิพลเล่นมือซ้ายมือขวาชักขุนสองตัวให้ตีกันเนี่ยหรือว่าระบบแบ่งแยกและปกครองนั้นถูกเริ่มต้นขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยจอมพลสฤษดิ์จอมพลสฤษดิ์นี่แหละครับคือตัวที่สถาปนาอำนาจเก่าขึ้นมาพระราชพิธีเก่าๆตลอดจนความสำคัญของสำนักพระราชวังขึ้นมาในยุคของจอมพลสฤษดิ์เรียกได้ว่าในยุคที่สฤษดิ์เนี่ยสร้างความเข้มแข็งโดยใช้ระบอบทหารให้กับกษัตริย์ภูมิพลสิ่งที่สร้างความเข้มแข็งให้กับระบอบกษัตริย์ก็เลยทำให้เกิดความฮึกเหิมความคะนองในอำนาจกษัตริย์ภูมิพลก็เลยฆ่าปิดปากจอมพลสฤษดิ์นะครับในยุคนั้นเนี่ยเรียกว่าใต้ฟ้าแผ่นดินไทยไม่มีใครใหญ่ไปกว่าจอมพลสฤษดิ์มีคำพูดที่เรียกพูดล้อกันว่าอะไรเอ่ยหน้าเหมือนปลาชื่อเหมือนปลาหน้าเหมือนเหี้ยเมียเป็นร้อยปันหนิงพอจะนึกออกใช่ไหมครับจอมพลสฤษดิ์หรือจอมพลพระขม้าแดงเนี่ยนึกไม่ออกเพราะยุคนั้นยังไม่ตามการเมืองเท่าไหร่ แต่ลองดูนะครับว่าชื่อเหมือนปลาหน้าเหมือนเหี้ยเมียเป็นร้อยลองไปกด Google ดูนะปันหนิงจะเห็นเลยว่าจอมพลสฤษดิ์หน้าเหมือนเหี้ยจริงๆ เพราะถือว่าเป็นเหี้ยยุคแรกครับเหี้ยยุคแรกค่ะครับนะครับพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยพลเอกเปรมเนี่ยนะครับยังไม่ถึงพลเอกเปรมผมกล่าวมาถึงกษัตริย์ภูมิพลว่ากษัตริย์ภูมิพลมามีบทบาทกับสถาบันทหารและใช้อำนาจผ่านสถาบันทหารมาตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์แล้วก็เริ่มเพาะฟาร์มเหี้ยจากรุ่นสู่รุ่นจัดฉากละครน้ำเน่าฉากเก่าๆแต่ตัวเล่นเปลี่ยนไปหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะครับไม่ว่าตั้งแต่เผ่าศรียานนท์ผินชุนทวันสฤษดิ์ธนรัตน์มาจนถึงยุคถนอมประพาสนะครับแล้วก็ไล่มาจนถึงยุคของพลเอกเปรมเนี่ยนะครับทานินไกรวิเชียรด้วยสัญญาธรรมศักดิ์ด้วยพวกนี้ลิ่วล้อกษัตริย์ภูมิพลทั้งสิ้นตลอดจนมาถึงยุคของพลเอกเปรมพลเอกเปรมได้ให้คำปฏิญาณไว้วันที่3 มีนาคม 2523ว่าผมเป็นรัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเห็นได้ชัดว่าพลเอกเปรมนั่นได้รับการสนับสนุนจากวังนะครับมีการแทรกแซงเข้ามาโดยอำนาจของสายวังผ่านกระบวนการต่างๆนะครับการเมืองที่สั่นคลอนและไม่มีเสถียรภาพของประเทศไทยนับตั้งแต่14 ตุลา 2516จนถึงช่วง6 ตุลา 2519นะครับเกิดความรุนแรงปั่นป่วนขึ้นในสถานการณ์ภายในประเทศนั้นไม่สงบสุขนะครับทั้งเขตเมืองและเขตชนบทพลเอกเปรมนี่นะเข้าสู่ตำแหน่งเนี่ยนะครับผมจะเล่าให้ฟังเป็นรายละเอียดว่าเส้นทางของพลเอกเปรมเนี่ยก้าวเข้าสู่ขบวนการของสายวังตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับ
ถ้าจะดูนะตั้งแต่หลังปี2516เปรมเนี่ยเป็นเพื่อนรักกับพลเอกสายหยุดเกิดผลนะครับชื่อนี้ยังคุ้นๆนะครับว่าพลเอกสายหยุดเกิดผลเนี่ยมีลูกชายชื่อพลเอกอักษราเกิดผลนะครับซึ่งก็ยังดำรงตำแหน่งหน้าที่ในรัฐบาลคสช.นี่คุณจะเห็นไหมครับพี่น้องผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านว่าการผ่องถ่ายอำนาจนั้นมันมีจากรุ่นสู่รุ่นเขากุมบังเหียนไว้ไม่ปล่อยให้พี่น้องประชาชนได้เป็นผู้บริหารประเทศได้มีโอกาสเลือกตัวแทนที่เป็นปากเป็นเสียงของตัวเองเลยแม้แต่ครั้งเดียวเมื่อไหร่ที่มีเหตุการณ์ที่ว่าเมืองไทยกำลังจะก้าวสู่ระบอบประชาธิปไตยเขาก็มีอันจะต้องใช้ละครฉากเดิมๆฉากน้ำเน่าคือเรื่องโกงเรื่องทุจริตเรื่องความไม่จงรักภักดีต่างๆนำสิ่งเหล่านี้แล้วก็ให้ทหารนั้นลากปืนออกมาปฏิวัติออกมารัฐประหารล้มล้างการปกครองของระบอบประชาธิปไตยที่กำลังฟักตัวแล้วก็เจริญงอกงามขึ้นเป็นรุ่นๆนะครับเส้นทางของพลเอกเปรมเนี่ยหลังจาก14ตุลา16แล้วเนี่ยในเดือนพฤศจิกายนปีถัดมานะครับพลเอกเปรมได้ดํารงตําแหน่งนะครับเรียกว่าปูนบําเหน็จเข้าไปดํารงตําแหน่งในตําแหน่งผู้บัญชาการศูนย์กลางทหารม้าแล้วก็ขึ้นมาเป็นรองแม่ทัพภาคที่2ดูนะครับ2517เดือนพฤศจิกายนในระยะเวลาเพียง11เดือนคือในเดือนตุลาคม2518พลเอกเปรมก็กระเถิบขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่2นะครับพอเดือนตุลาคม2519ในอีก1ปีถัดมาพลเอกเปรมเลื่อนยศขึ้นเป็นตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกและก็ช่วงนั้นก็มีการรัฐประหารเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมปี2520พลเอกเปรมได้รับตำแหน่งด้วยครับได้รับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในสมัยรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันเห็นไหมครับคนที่เป็นคนพาพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันไปพบกับภูมิพลที่ภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่ก็คือพลเอกเปรมในขณะที่พลเอกเปรมเป็นเพียงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในสมัยรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ใน2ปีถัดมาเห็นได้ชัดว่าพลเอกเปรมนี้ได้สูตรยาเร่งโตหรือถ้าเป็นปุ๋ยนี่ก็ปุ๋ยตาหัววัวคันไถนะครับสูตรพิเศษทั้งรีดทั้งไถทําให้พลเอกเปรมนั้นเจริญเติบโตได้รวดเร็วกว่านายทหารในยุคที่เรียกว่าอายุไล่เลี่ยแล้วก็อยู่ในรุ่นเดียวกันนะครับพอเดือนตุลาคม2521ครับสถาปนาเข้าสู่ตําแหน่งผู้บัญชาการทหารบกเห็นไหมครับว่าระยะเวลาเพียง1ปีเท่านั้นจากการที่ขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกถ้าหากว่าไม่มีสูตรยาเร่งโตคงไม่สามารถที่จะก้าวเข้าสู่ตำแหน่งสำคัญสูงสุดในกองทัพไทยได้เป็นอันขาดนี่แหละครับคือไอ้เท่านรกพลเอกเปรมที่เป็นตัวตั้งตัวตีสถาปนาระบบอุปถัมภ์โดยผ่านสถาบันกษัตริย์และตั้งตัวเป็นกงจอมชั่วคอยคุมบังเหียนการบริหารราชการในทุกๆระบบดูนะครับพอวันที่29เดือนกุมภาพันธ์ปี2523พลเอกเกรียงศักดิ์นั้นลาออกหลังจากที่ขึ้นไปเข้าเฝ้ากษัตริย์ภูมิพลพลเอกเปรมสถาปนาตัวเองครับจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกก็ก้าวเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกพูดง่ายๆคือควบ3ตำแหน่งที่คุมอำนาจสูงสุดคืออำนาจปืนอำนาจกองกำลังอำนาจการบริหารคือนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็ผู้บัญชาการทหารบกนี่ก็คืออุดมคติของไอ้เหี้ยประยุทธ์เลยเห็นไหมครับและก็นี่แหละคือสิ่งที่พลเอกเปรมคอยจะพร่ำพรรณนาบอกว่าตัวเองเป็นคนดีต้องสร้างต้นแบบสิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี่ครับป้าหนิงครับมันก็คือต้นแบบของการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างสถาบันกษัตริย์กับสถาบันทหารซึ่งเป็นไม้ค้ำบัลลังก์มาแต่ต้นแต่ยุคนี้พ.ศ.นี้2558เวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนไอ้จักที่เป็นไม้ค้ำบัลลังก์วันนี้มันไม่ใช่ไม้ค้ำบัลลังก์ซะแล้วครับ
มันกลายเป็นไม้เขี่ยบัลลังก์ใครไม้ยาวกว่าก็เขี่ยเอาผลประโยชน์เข้าพกเข้าห่อตัวเองใครมือยาวสาวได้สาวเอาสาวกันไปสาวกันมาก็สาวไส้กันเองนะครับอย่างโครงการอุทยานราชพฤกษ์ที่เราได้เห็นกันเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับวันนี้ครับผมก็ต้องย้อนกลับมาถามว่าไอ้มูลนิธิราชพฤกษ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยก่อนที่พลเอกอุดมแดกศรีตบุตรจะเกษียณอายุราชการเพียงแค่2เดือนกว่าๆไอ้มูลนิธินี่มันคืออะไรคนดีใช่ไหมที่ต้องมีมูลนิธิแท้จริงแล้วมูลนิธินี่มันคือแหล่งของผลประโยชน์ในการตักตวงผลประโยชน์เป็นแหล่งขจัดความชั่วกลัวให้เป็นความดีเป็นแหล่งฟอกขัดสีให้คนอัปรีกลายเป็นคนเก่งนะครับหรือพูดกันชัดๆก็คือที่ฟอกเงินนั่นเองการที่คนดีทำอะไรก็ไม่ผิดกฎหมายนิยามของคนดีเนี่ยคือคนดีจะต้องเป็นขี้ข้าเจ้าจะต้องอยู่ในเครือข่ายของกษัตริย์ภูมิพลนะครับมีเงินส่งสวยมีเงินผลประโยชน์ส่งกันไปเป็นทอดๆจะหักเข้ากระเป๋าตัวเองเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องที่ตรวจสอบไม่ได้นะครับทั้งผู้ให้และผู้รับไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับว่ามีผลประโยชน์ต่างตอบแทนกันอย่างไรนี่แหละครับมันจึงเกิดขบวนการเครือข่ายมาเฟียที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็กลายเป็นเครือข่ายมาเฟียที่ใหญ่ติดอันดับโลกไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพ่อค้านายทุนกลุ่มอำมาตย์กลุ่มข้าราชการทหารและการเมืองนักวิชาการแพทย์ดาราตลอดจนอาชีพต่างๆที่สามารถแสวงหาผลประโยชน์ทำมาหากินกับเจ้าได้ต่างล้วนแล้วจะต้องเข้าไปสู่ระบบการบริจาคเงินเข้ามูลนิธิต้องตอบแทนคุณแผ่นดินเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องผู้ฟังที่เคารพรักทางบ้านครับไอ้คำว่ามูลนิธิเนี่ยนะครับมันคือวิธีการหาแดกของสมุนกษัตริย์มันคือสาขาหนึ่งของฟาร์มเฮียที่กษัตริย์ภูมิพลได้บ่มเพาะมาตั้งแต่ช่วงปี2499จนปัจจุบันนะครับคำว่ามูลนิธิเนี่ยคือการรีดไถการหากินของกลุ่มอำมาตย์กลุ่มราชวงศ์กลุ่มกษัตริย์ลูกหลานกษัตริย์แล้วก็เป็นกาฝากของสังคมนะครับเราจะมาดูกันว่ามูลนิธินั้นมีตั้งแต่มูลนิธิอะไรมูลนิธิโครงการหลวงต่างๆของกษัตริย์ภูมิพลนะเป็นอันจบไปเลยว่าแตะต้องไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้แล้วก็มีมากมายกว่า 3,000 กว่ามูลนิธิ 3,000 กว่าโครงการนะครับมาถึงของกรณีสิริกิติ์ก็คือโครงการศูนย์ศิลปาชีพบางไทรโครงการฝึกอาชีพต่างๆโครงการอะไรต่างๆที่หาเงินเข้าพกเข้าห่อไอโครงการศูนย์ศิลปาชีพบางไทรนี่แหละครับคือต้นเหตุที่ทำให้เกิดการรัฐประหารในยุคสมัยของนายกทักษิณชินวัตรสาเหตุเพราะอะไรครับผมไม่ได้พูดเรียกว่าเกินเลยไปกว่าความเป็นจริงเลยตอนนั้นนายกทักษิณได้อุบัติโครงการที่เรียกว่ากระจายรายได้เข้าสู่พี่น้องลากยาไม่ว่าจะเป็นโครงการ SME ก็ดี SML ก็ดีโครงการ OTOP สิ่งเหล่านี้กระจายขยายไปในทุกๆจังหวัดทุกๆอำเภอทุกๆตำบลทุกๆหมู่บ้านตลอดจนแทรกซึมไปถึงทุกๆหลังคาเรือนพี่น้องประชาชนในประเทศไทยนะครับทุกๆหน่วยย่อยคือระดับหลังคาเรือนนั้นล้วนมีรายได้มีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับองค์การโอท็อปทั้งสิ้นเกี่ยวกับโครงการโอท็อปนะครับแล้วไอ้อย่างนี้เนี่ยมันเป็นโครงการที่เรียกว่ามีมูลค่าทางเศรษฐกิจมันเป็นการผลิตระดับรากหญ้าเป็นการนำวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาเพิ่มราคาเพิ่มคุณค่าเรียกว่าเพิ่มคุณค่าของproduct นะครับหรือผลิตภัณฑ์เนี่ยให้มันมีราคาสูงขึ้นแล้วก็ส่งขายไปยังตลาดที่เป็นสากลหน้าที่ของรัฐบาลก็ช่วยในการกระจายสินค้าเหล่านี้ทั้งการขายแลกเปลี่ยนภายในประเทศแล้วก็ตลอดจนเรื่องของการส่งออกเม็ดเงินจึงสะพัดครับแล้ววันนี้รายได้ที่มันเกิดขึ้นคุณภาพชีวิตที่อยู่ดีขึ้นการศึกษาที่ลูกหลานมีโอกาสที่จะได้ขยับขยายความรู้นะครับจากชนบทสู่เมืองจากเมืองไทยสู่เมืองนอกก็ขยายขึ้นมันประดุจดังแสงสว่างที่ส่องสว่างกระจายไปในความมืด
ราชินีสิริกิติ์ก็ประดุจดังผีหาซาตานที่อาศัยแฝงหาความมืดหากินที่คอยดูดเลือดพี่น้องประชาชนคนในชาติมันจะยอมได้หรือครับยอมไม่ได้โครงการโอท็อปมันจะมาดีกว่าศูนย์ศิลปาชีพได้ยังไงก็ตอบไปเลยสิครับว่าไอ้ศูนย์ศิลปาชีพเนี่ยใครมีฝีมือเนี่ยเขาก็หนีหมดเพราะสิริกิติ์จับเอามาเก็บเอาไว้ที่บางไทรอยุธยาแล้วก็ให้เงินเดือนน้อยๆเดือนละ4,000-5,000 บาทเป็นประดุจดังโรงงานนรกน่ะรู้จักไหมโรงงานนรกราชินีสิริกิติ์เนี่ยนะมาถึงให้คนมาผลิตเอาวัตถุดิบมาป้อนทุกอย่างมาฟรีหมดขายได้กำไรเข้าสตังค์เข้าพกเข้าห่อตัวเองเป็นโครงการพระราชดำริมูลนิธิศิลปาชีพนี่แหละครับคือตัวแม่ครับป้าหนิงตัวแม่แห่งการโกงแห่งการอมอินี่ชอบอมครับแม่งอมทุกอย่างเริ่มจากอมผัวชาวบ้านอมผลประโยชน์ไปจนถึงอมเพชรนะครับไม่รู้ว่าในที่ลับนี่มันอมไปหมดทั้งกองทัพหรือเปล่านี่จนถึงกระทั่งลูกเด็กเล็กแดงรุ่นไออุดมเดชอุดมแดกนี่ก็มาอมกันไปด้วยเพราะแม่มันอมมาให้ถ้าแม่มันอมใครคนนั้นก็เป็นผบ.ทบ.ทั้งนั้นแหละครับนี่แหละครับถึงเป็นที่มาของทหารหมาราชินีทหารหมีพระราชาเป็นทหารหมาหน้าหมีทหารหมีหน้าหมาก็ไปผันกันเอาเองเถอะนะครับนี่ครับป้าหนิงโครงการต่างๆมูลนิธิต่างๆจะมาพูดถึงมูลนิธิรัฐบุรุษของพลเอกเปรมแล้วเรียกกันอีกอย่างนึงก็ได้ว่ามูลนิธิลักกบุรุษเพราะว่ามูลนิธินี่มีหน้าที่หลักคือแสวงหาหนุ่มๆ นะครับแล้วก็ให้ทุนการศึกษาเด็กหนุ่มๆสร้างประโยชน์ต่างๆแต่คนที่เข้ามาแสวงหาประโยชน์ในนี่เนี่ยบอกได้เลยว่าไม่มีสาวๆนะมีแต่หนุ่มๆทั้งนั้นเขาเป็นที่รู้กันหมดครับป้าหนิงว่าในอดีตเนี่ยไอโครงการบ้านหนังไทยเนี่ยที่หนุ่มเสกกู้เงินของธนาคารกรุงเทพนะครับที่มีพลเอกเปรมเนี่ยเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารใหญ่นะครับเป็นที่ปรึกษาใหญ่หนุ่มเสกเนี่ยทะลุเงินในยุคนั้นเวลานั้นไปกว่า400ล้านนะครับกับโครงการโปรเจกต์บ้านหนังไทยนั่นก็เพราะว่าเป็นลูกป๋านี่ก็เป็นหนี้เน่าหนี้ศูนย์ไปมูลนิธิลักกบุรุษคือแหล่งฟอกเงินให้กับกระเทยให้กับตุ๊ดให้กับเกย์ไอที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าผมรังเกียจเพศที่3นะครับไม่ใช่นะครับแต่ว่าไอความสกปรกโสมมที่อยู่ในการแสวงหาผลประโยชน์บนความลำบากของพี่น้องประชาชนเรื่องเหล่านี้จำเป็นต้องออกมาประจานผมรู้จักเพศที่3มากมายครับป้าหนิงแต่ละคนนั้นล้วนแต่เป็นคนจิตใจอ่อนโยนจิตใจกว้างขวางแล้วก็เห็นความทุกข์ร้อนของพี่น้องเพื่อนร่วมชาติประดุจดังความทุกข์ร้อนของตนเองเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเพศที่3เนี่ยเขาเป็นคนที่เรียกว่ามีจิตใจอ่อนโยนและเอื้ออารียกเว้นแต่ไอ้เท่ากาลีบัตรสีพลเอกเปรมนี่แหละครับเห็นหรือยังครับว่ามูลนิธิมันไม่ได้มีแค่โครงการราชาภัสของอุดมแดกแต่มันมีมาถึงมูลนิธิลักกบุรุษมูลนิธิป่าลอยต่อนะครับมูลนิธิมวลมหาประชาชนของกรุงกำนันสุเทพนะครับมูลนิธิชัยพัฒนาของสุเมธตันติเวชกุลหรือที่เรียกกันย่อๆว่าสุเมธเฟอร์รารี่นะครับลองมาดูนะครับว่าโครงการของเหล่าคนดีสีประเทศทั้งหลายยังมีโครงการของอนันต์ปัญญาลชุนโครงการของสุรยุทธ์จุลานนท์นะครับโครงการของมีชัยฤชุพันธ์โครงการของสนธิบุญยรัตน์กลินพูดง่ายๆก็คือคนดีสีแผ่นดินพวกนี้เนี่ยหลังจากที่แดกหางบประมาณฉ้อโกงประเทศมาแล้วไม่รู้เอาเงินไปฟอกที่ไหนก็ต้องเปิดมูลนิธิใครเป็นคนดีมากก็จะต้องมีมูลนิธิมากหน่อยนะครับใครเป็นคนดีน้อยหน่อยก็อาจจะมีมูลนิธิสักแห่งหนึ่งหรือสองแห่งสรุปว่าไอ้ประเทศนี้เนี่ยนะครับมีความชัดแจ้งคือคนดีทุกคนต้องมีมูลนิธิและไอ้คำว่ามูลนิธิเนี่ยมีองค์กรองค์การใดบ้างที่เข้าไปตรวจสอบได้เงินบริจาคมาจากไหนจากใครนะครับแล้วเงินเหล่านี้ใช้ไปในประโยชน์ใดๆบ้างไปในทิศทางใดบ้างเหลือเท่าไหร่ภาษีเป็นที่แน่นอนครับว่าตั้งมูลนิธิขึ้นมาแล้วไม่ต้องเสียภาษีแต่ผมจะถามย้อนกลับไปว่าไอ้คำว่าที่ตั้งมูลนิธิคนดีสีแผ่นดินทั้งหลายขึ้นมาเนี่ยมีองค์กรใดๆกล้าเข้าไปตรวจสอบไหมครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน NGO หรือว่าจะเป็นองค์กรพิเศษ
ที่ตั้งขึ้นมาประดุจดังแม่มดที่มีไม้วิเศษไม้กายสิทธิ์ชี้ใครแปลงร่างให้เป็นหมาจะเรียกแปลงกาให้เป็นหงก็ได้อย่างปปช.อย่างเงี้ยครับองค์กรเหล่านี้กล้าที่จะเข้ามาพิสูจน์เพื่อความบริสุทธิ์ยุติธรรมให้กับมูลนิธิคนดีสีแผ่นดินเหล่านี้ไหมนะครับผมอยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันครับช่วยกันตั้งข้อสงสัยช่วยกันตั้งข้อกังขาว่าทำไมมันถึงต้องมีการบริจาคกันมากมายเยอะแยะขนาดนั้นแล้วก็ไอการบริจาคเม็ดเงินต่างๆมันมีที่มาที่ไปจากตรงไหนใครเป็นคนให้และไอคนที่ให้ไปแล้วผู้ได้รับเนี่ยเอาเงินไปใช้ประโยชน์อะไรสิ่งเหล่านี้ครับจำเป็นที่ต้องตรวจสอบเพราะถ้าเรามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยมาจากเสียงส่วนใหญ่ของพี่น้องประชาชนโครงสร้างต่างๆที่ถูกกำหนดกฎเกณฑ์ไว้ในระบอบความเป็นประชาธิปไตยที่สากลสิ่งเหล่านี้ครับมันจะเป็นตัวตรวจสอบคานอำนาจของผู้มีอำนาจรัฐผู้กุมอำนาจรัฐแล้วระบบในการตรวจสอบนั้นมันชี้ชัดนะครับมันสามารถที่จะกำหนดทิศทางของผู้บริหารประเทศได้เพราะว่าชะตาของกรรมของเขาเนี่ยไม่ได้ผูกขาดเหมือนระบบเผด็จการอื่นๆหรือระบบกษัตริย์อื่นๆชะตากรรมเขาผูกขาดอยู่ในระยะเวลาเพียง4ปีเท่านั้นที่ได้รับการเลือกตั้งขึ้นมาและระยะเวลา4ปีถ้าหากว่ามีเหตุการณ์ใดไม่ชอบมาพากลก็สามารถที่จะเรียกว่าซักฟอกกันได้นะครับให้เข้าสู่กระบวนการบริสุทธิ์ยุติธรรมตลอดจนกระบวนการการถอดถอนออกจากตำแหน่งก่อนเวลา4ปีก็เป็นได้แล้วก็เห็นตัวอย่างมาแล้วมากมายในประเทศที่เจริญแล้วประเทศที่พัฒนาระบอบการปกครองของเขาเป็นระบอบประชาธิปไตยเป็นยังไงครับป้าหนิงครับวันนี้เนี่ยนะครับมันโผล่หางออกมาหมดแล้วว่าไอ้มูลนิธินี่ต้องเป็นมูลนิธิของคนดีสีแผ่นดินโครงการมูลนิธิป่าอนุรักษ์รอยต่อ5จังหวัดเรื่องนี้ไม่พูดถึงก็ไม่ได้เพราะไอ้หมูตือป้อยก่ายไอ้หมูใจหมานี่นะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยออกมาเห่าใส่ประชาชนออกมาเห่าคำพลุสวาทว่าประชาชนไม่มีหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะตรวจสอบหน่วยงานของกองทัพบกมันเป็นเรื่องภายในเป็นเรื่องของกองทัพบกเป็นเรื่องของความมั่นคงในกระเป๋าพวกกูพวกมึงเป็นไพร่ทุลีดินอย่าได้เสือกกระแดะมาตรวจสอบเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจำเป็นต้องมีการเผยรายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์รอยต่อป่ารอยต่อ5จังหวัดนะครับฟังนะครับพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยที่รักทุกท่านทางบ้านหลังจากที่ได้ฟังรายการของป้าหนิงดีเคและผมลุงเย็นลมป่าในวันนี้ขอให้พี่น้องช่วยกันไปหาข้อมูลของมูลนิธิต่างๆโดยเฉพาะนะครับในเรื่องโครงการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดของไอ้หมูใจหมานี่ประวิตรวงษ์สุวรรณมันมีรายชื่อผู้เป็นกรรมการดังนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นประธานกิตติมศักดิ์นายเจริญสิริวัฒนภักดีเจ้าของเบียร์ช้างเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นะครับก็ไอ้นี่ไม่ใช่แล้วครับที่เกี่ยวข้องกับโครงการราชพักแล้วมันจะแยกออกจากกันได้ยังไงกรรมการหมายเลข1คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในตำแหน่งประธานกรรมการเบอร์2คือพลเอกพัฒนพุทธธานนท์รองประธานกรรมการอันดับ3คือหม่อมราชวงศ์ปิฎิยาธรเทวกุลรองประธานกรรมการคนนี้ก็เก็บกระเป๋าลากันไปเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าลาออกจากตำแหน่งรองประธานกรรมการได้หรือเปล่าเพราะผลประโยชน์ไม่ลงตัวครับเบอร์4ครับจะเป็นใครไม่ได้นอกจากพี่กลางแห่งกลุ่มอำนาจ3ปทหารเสือราชินีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาไอ้ป๊อกแดกเงียบตอนนี้อิ่มเอมเปรมปรีกับกระทรวงมหาดไทยครับเพราะว่างบทั้งท้องถิ่นงบของกรมการปกครองงบของทุกส่วนของกระทรวงมหาดไทยไอ้ป๊อกแดกเรียบครับเบอร์5ครับชื่อที่น่าเป็นที่จับตามองที่สุดในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมานี่คือพลเอกอุดมแดกศรีตบุตรครับเป็นกรรมการโครงการมูลนิธิป่าลอยต่ออันดับ5นะครับอันดับ6คือนายปัทวาสสุขศรีวงศ์อันดับ7พลเอกนพดลอินทปัญญา
อันดับ8นายสถิตสวินทรนะครับอันดับ9พลเอกเลิศฤทธิ์เวชสันต์อันดับ10นายกมลเอี้ยวศิวิกูลอันดับ11นายบำรุงล้อเจริญวัฒนชัยนะครับอันดับ12ก็หนีไม่พ้นทหารอีกครั้งนี้เป็นทหารยันอันดับสุดท้ายเลยคือพลเอกกิตติพงษ์เกตโกวิทนะครับตำแหน่งกรรมการอันดับ13พลเอกอภิชัยทรงศิลป์ตำแหน่งกรรมการเบอร์14ครับพลเอกวิเทพหัสดินณอยุธยาคุ้นๆไหมครับกับพลเอกพลตรีสืบสายเทพหัสดินณอยุธยากลุ่มกระทิงแดงในยุคที่ปราบปรามนักศึกษาเมื่อ6ตุลา19ไงครับเบอร์15พลเอกคณิษฐาพิทักษ์ไอ้นี่ก็ตัวแสบนะครับเบอร์16พลเอกสิริชัยดิษฐกุลเบอร์17พลเอกธีรชัยนาควานิชผู้บัญชาการทหารบกคนปัจจุบันเห็นไหมครับมันถึงเป็นการขว้างงูไม่พ้นคอจะกัดกันยังไงมันก็แสวงหาผลประโยชน์อยู่ในโครงการมูลนิธิต่างๆการโกงการช่อลาดบางหลวงการกินเปอร์เซ็นต์มันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงถึงกันหมดนะครับในกองทัพเบอร์18ครับพลเอกวลิตโรจนภักดีแล้วก็เบอร์19พลโทสว่างดำเนินสวัสดิ์แล้วก็มาถึงกลุ่มไอ้พวกลูกจ๊อกแล้วคือระดับพันเอกจักรเกิดศรีนนท์พันเอกชินสอนเรืองสุขไอ้สองตัวนี่คือตัวกลุ่มเงินจำชื่อไว้ให้ดีนะครับแล้วก็มาถึงเลขานุการคือพลเอกสุรัตน์วรลักษณ์พลเอกอนันต์กาญจนปานคือผู้ช่วยเลขานุการแล้วก็พลตรีนัทอินทรเจริญผู้ช่วยเลขานุการรวมทั้งสิ้น24คนครับถ้าแยกชื่อออกมาแล้วเราจะเห็นเลยว่าวันนี้ถึงขั้วอำนาจขั้วการเมืองจะมีการแบ่งแยกแบ่งสายเป็นเด็กป๋าเด็กป้อมแต่ผลประโยชน์แท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันมีการเชื่อมโยงกันมาตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบันโครงการราชพักจึงเป็นการขว้างงูไม่พ้นคอสาวไส้ให้กากินสาวกันไปสาวกันมามันไส้ตัวเองทั้งขดมันจึงเกิดการเกลี้ยเสียสมยอมยอมความกันแล้วก็มีคำพลุสวาทที่เห่าออกมาจากพลเอกธีรชัยนาควานิชหนึ่งไงครับว่าเรื่องนี้ไม่มีการทุจริตใสบริสุทธิ์ประดุจดังทองนพคุณนี่ครับเขาเห็นพี่น้องประชาชนคนไทยกินหญ้าหรือกินข้าววันนี้ครับป้าหนิงผมชี้ชัดออกมาเลยว่าคนดีสีประเทศอย่างพลเอกเปรมนะครับพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรล้วนแล้วแต่มีชนักติดหลังทั้งสิ้นนี่ก็คือทฤษฎีการสร้างความเหี้ยของกษัตริย์ภูมิพลไงครับมันจะปล่อยให้เหี้ยเนี่ยออกไปแดกผลประโยชน์ไปก่อความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนแต่มันก็จะเก็บเอาข้อมูลเอาผลประโยชน์ต่างๆตำแหน่งอำนาจหน้าที่ได้มาด้วยผลประโยชน์ที่เหี้ยเหล่านี้คาบเงินไปให้กษัตริย์ภูมิพลกษัตริย์ภูมิพลรับทั้งเงินและกุมข้อมูลชะตากรรมของเหี้ยทุกตัวถ้าจะทำลายเหี้ยตัวใดก็เอาเรื่องจงรักภักดีใส่ลงไปเอาเรื่องความทุจริตโกงกินใส่ลงไปแล้วก็สร้างความเหี้ยรุ่นใหม่เอามาเปิดโปงเฮียรุ่นเก่ารถถีบเฮียรุ่นเก่าให้ลงนรกไปนะครับนี่คือทฤษฎีการบริหารความเฮียของกษัตริย์ภูมิพลเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีการสาวไส้กันออกมาแล้วเนี่ยมันจึงหนีไม่พ้นกลุ่มขุนทหารพันกันไปหมดทั้งกองทัพวันนี้ครับผมอยากจะให้ข้อคิดกับเหล่าบรรดาน้องๆทหารรุ่นใหม่นะครับเหล่าทหารที่คิดว่าเป็นทหารของประชาชนทหารของชาติมีความภาคภูมิใจในชาติแล้วก็ความภาคภูมิใจในความที่ตัวเองเป็นประชาชนคนไทยผู้จะเป็นเจ้าของแผ่นดินลุกขึ้นมาครับแล้วก็ลุกขึ้นมาบอกตัวเองเงียบๆก่อนเพราะถ้าพูดกระโตกกระตากไปเดี๋ยวจะไม่ได้โตบอกตัวเองเงียบๆว่าพอถึงเวลาแล้วเนี่ยกูจะหันปากกระบอกปืนไปยังไอ้พวกเหี้ยพวกนั้นไม่ใช่พี่น้องประชาชนไม่ใช่พ่อแม่ของกูไม่ใช่พี่น้องของกูไม่ใช่ประชาชนเพื่อนร่วมชาติของกูทวงความยุติธรรมคืนให้กับกองทัพครับคืนความสง่างามให้กับความเป็นชายชาติทหารทำในสิ่งที่ถูกต้องอย่าทำในสิ่งที่ถูกใจสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ถูกมันเป็นสิ่งที่ผิดเป็นความอยุติธรรมเป็นความสุขบนความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนคนร่วมชาติถึงเวลาแล้วครับสังคมไทยต้องการคนที่มีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงในทุกๆภาคส่วนของอาชีพไม่ว่าจะเป็นทหารข้าราชการในทุกๆกระทรวงทบวงกรมพี่น้องประชาชนเกษตรกรหรือชาวนานะครับจับมือกันแล้วลุกขึ้นมาเรียกร้องความถูกต้องความยุติธรรมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเราเราช่วยกันขจัดสิ่งชั่วร้ายให้หมดไปจากแผ่นดินไทยของเรา
อย่าให้มันมีที่ยืนครับอย่างที่มันพูดเอาไว้นั่นแหละแล้ววันนี้ครับป้าหนิงพลเอกธีรชัยออกมาเผยแล้วทรัพย์สินของตัวเองที่ครอบครองมีเงินร่ำรวยกว่า70ล้านบาทนะครับแล้วก็มีงาช้างอีกหนึ่งคู่ที่ประเมินค่าไม่ได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้บอกว่าพลเอกธีรชัยไม่มีสิทธิ์ที่จะมีทรัพย์สินราคา70ล้านบาทแต่พลเอกธีรชัยเนี่ยต้องช่วยอธิบายให้ชัดเจนด้วยว่าไอ้ทรัพย์สินกว่า70ล้านบาทเนี่ยนับตั้งแต่ตัวเองเข้าโรงเรียนในร้อยจปลเนี่ยฐานะทางบ้านพ่อแม่เป็นเกษตรกรชาวนาหรือเปล่าแหล่งที่มาของเงินต่างๆนั้นมันมาจากไหนไม่ใช่ผมบอกว่าอย่างนี้แล้วเนี่ยพี่น้องเกษตรกรชาวนาจะรวยไม่ได้นะรวยได้แต่ว่าความถูกต้องที่มาของเงินต้องมีความชัดแจ้งแล้ววันนี้เป็นผู้บัญชาการทหารบกแจ้งว่า70ล้านปีหน้าพอลงจากตำแหน่งอยากจะรู้ว่ามันจะเป็น 7,000 ล้าน 70,000 ล้านหรือเปล่าตรงนี้ต้องช่วยกันจับตานะครับพี่น้องผู้ฟังทางบ้านทุกท่านไม่ว่าจะเป็นผู้รักประชาธิปไตยหรือผู้ฝักใฝ่เผด็จการตลอดจนสปายในแขนงต่างๆกอรมน.หรือว่าทหารลูกไล่ทั้งหลายที่เขาใช้ให้มาฟังมาสืบหาความลับข้อมูลต่างๆแทนที่ท่านจะมาสืบหาความลับของความลับของพี่น้องฝ่ายประชาธิปไตยอย่างเดียวเนี่ยผมแนะนำให้พี่น้องที่เป็นเส้นสายสปายจากฝั่งเผด็จการเนี่ยช่วยทำกันบ้านด้วยคือสืบหาที่มาของความร่ำรวยของเจ้านายของพวกท่านสืบหาที่มาของความไม่ชอบมาพากลในการโกงชาติในระบอบต่างๆเอาแต่ครับอาศัยเอาความสามารถพิเศษในการสืบสวนสอบสวนของท่านเนี่ยย้อนกลับไปหาความจริงว่าวันนี้เนี่ยท่านรับใช้อยู่กับฝ่ายที่ถูกต้องหรือฝ่ายที่ผิดนะครับแล้วเอาความจริงนั้นนะเก็บเอาไว้ค่อยๆตีแผ่ออกมาในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กนั่นคือทางช่วยชาติทางหนึ่งเลยครับวันนี้แม้ท่านจะถูกมอบหมายหน้าที่ให้ทำการย่ำยีเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยแต่ท่านก็สามารถช่วยเหลือฝ่ายประชาธิปไตยได้นะครับหาข้อมูลความชั่วร้ายของฝั่งเผด็จการแล้วตีแผ่มันออกมาในโลกของไซเบอร์ท่านรู้วิธีหลบเลี่ยงอยู่แล้วครับว่าทำยังไงให้มันไม่สามารถจับต้นชนตอได้ก็ทำตรงนั้นทำออกมาแล้วก็ช่วยกันประชาชนคนไทยจะได้ตาสว่างสักทีครับปันหนิงครับเป็นไงครับวันนี้สำหรับข้อมูลที่ผมออกมาเล่าให้ฟังนี่ก็ชั่วโมงกว่าๆแล้วเรียกว่ามีน้ำมีเนื้อนะครับแล้วก็ชี้ให้เห็นประเด็นต่างๆใช่ค่ะก็คิดว่าพี่น้องก็คงได้ข้อมูลนี้ไปประกอบนะเพราะว่ามันก็รายละเอียดมันก็มีตรงตัวทุกคนอยู่แล้วว่าใครเป็นใครแล้วก็มูลนิธิต่างๆที่ลุงเย็นเอามาเผยแพร่นี่ก็คือมันมีอยู่จริงแล้วก็มันก็นี่แหละมันคือมันการฟอกเงินเนี่ยอย่างที่บอกนะใช่ครับละเอียดยิบนี่นะคะครับแต่ข้อมูลรายละเอียดต่างๆเนี่ยมันยังมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอีกเยอะเลยนะครับปันหนิงท่านผู้ฟังที่เขาลบลักทางบ้านเราช่วยกันครับเพราะว่าระยะเวลาที่เราจะมาเล่ามาให้ข้อมูลกันเนี่ยผมเป็นเพียงแค่คนที่ช่วยเปิดประเด็นนะครับช่วยปลุกท่านที่ยังไม่ตื่นจากความหลับหรือพี่น้องที่ตื่นตาสว่างแล้วจะได้มีข้อมูลละเอียดในเชิงลึกที่ช่วยกันวิเคราะห์เจาะลึกสถานการณ์ต่อไปว่าวิกฤตการณ์ในประเทศชาติบ้านของเราเนี่ยเราจะทำยังไงกันต่อจะเดินยังไงกันต่อนะครับแล้วก็วิธีการที่เราจะต้องกำจัดกาฝากที่ฝังอยู่ในสังคมไทยอย่างต่อเนื่องยาวนานก็คือสถาบันกษัตริย์ในจังหวะนี้เป็นจังหวะที่มันอ่อนแอที่สุดช่วยกันฉายความจริงครับแล้วก็ช่วยกันกระจัดล้มล้างสถาบันกษัตริย์ให้มันหมดไปจากสังคมไทยได้ไม่มีหรอกครับที่จะมายืนอยู่อย่างสัญลักษณ์ผมบอกได้เลยว่าไอ้ที่เขาเรียกว่าเป็นเชิงสัญลักษณ์อย่างอังกฤษก็ดีอย่างญี่ปุ่นก็ดีที่เขามีเนี่ยเพราะเขามีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่ในส่วนของอังกฤษเห็นชัดๆเลยครับว่าประเทศอังกฤษเป็นประเทศล่าอาณานิคมการล่าอาณานิคมของเขานั่นถูกสร้างขึ้นมาในยุคสมัยกษัตริย์หรือสมัยของควีนการทำในนามของกษัตริย์ถ้าหากว่ามีการยุบสถาบันกษัตริย์ของอังกฤษประเทศสลาดเหล่านั้นอาณานิคมเหล่านั้นก็ตั้งตัวขึ้นเป็นอิสระอังกฤษก็จะสูญเสียผลประโยชน์มหาศาลแต่ไม่ใช่นะครับนั่นคือในมุมมองความคิดของคนอังกฤษเพียงอย่างเดียวแต่ว่าในมุมมองความคิดของคนท้องถิ่นนะครับของอาณานิคมต่างๆ
ที่ขึ้นตรงกับอังกฤษเขาต้องการอินดิเพนเดนท์ทั้งนั้นเขาต้องการที่จะเป็นอิสระกันทั้งนั้นการเมืองภายในประเทศภายในท้องถิ่นของเขาก็ร้อนระอุไม่ได้เบาหรอกครับแต่เราจะจับตาโฟกัสดูแล้วก็วิเคราะห์แยกแยะออกมาเป็นส่วนๆรอเถอะครับรอวันที่น้ำลดตอมันจะผุดแต่กษัตริย์ไทยนั้นไม่เคยมีอาณานิคมกับเขานะครับมีแต่ว่าเอาประเทศชาติเอาแผ่นดินไทยที่มีอยู่นั้นไปแลกมาเพื่อให้ได้ซึ่งผลประโยชน์ของตัวเองเราสูญเสียแผ่นดินไปกว่าครึ่งหนึ่งของที่เรามีในปัจจุบันคือเราเสียเท่ากับที่เรามีในปัจจุบันเนี่ยคือเสียไป 50% ให้กับประเทศมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรือฝรั่งเศสเราสูญเสียกัลลันตันตรังกานูไซบุรีปลิตทวายตะนาวศรีเชียงตุงเชียงม่วนเชียงชื่นเชียงลุงนะครับตลอดจนถึงฝั่งตะวันออกก็มีพัตตบองศรีสุพลเสียมราชเราสูญเสียดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงนะครับหลวงพระบางก็ดีนะครับจำปาสักบางส่วนก็ดีเราสูญเสียให้กับฝรั่งเศสแต่ถึงเวลาฝรั่งเศสคืนเขาก็คืนให้กับประเทศลาวนะครับแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนทางความคิดเรื่องละเอียดอ่อนทางประวัติศาสตร์สิ่งที่ผมพูดมาไม่ได้ลื้อฟื้นว่าเราจะไปลุกลานเอาเส้นบาวดารีเส้นพรมแดนของประเทศเพื่อนบ้านแต่ผมพูดขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นชนวนที่ชี้เห็นว่าสถาบันกษัตริย์ไทยนั้นไม่เคยแสวงหาผลประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองในฐานะที่เป็นประเทศความเป็นส่วนรวมไม่มีมีแต่เอาผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองไปแลกมาเพื่อให้ได้ซึ่งผลประโยชน์ของตนเองนี่แหละครับคือท่าแท้ของสถาบันกษัตริย์ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันประวัติศาสตร์ไทยก็เพียงแต่เขียนขึ้นมาเพื่อที่จะหลอกล่อให้เยาวชนรุ่นหลังเพื่อที่จะหลอกล่อให้กับผู้ที่อ่อนด้อยในชั้นเชิงความรู้ประวัติศาสตร์หรือผู้ที่หลงเชื่อเพียงพบเป็นตัวหนังสือที่ถูกพิมพ์ขึ้นมาเป็นตำลับตำราแบบเรียนสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่โกหกพกลมทั้งนั้นครับประวัติศาสตร์ที่แท้จริงจำเป็นที่จะต้องถูกชำระภายหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองสู่ความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงสำหรับวันนี้ครับป้าหนิงผมก็ต้องขออนุญาตกราบลาพี่น้องผู้ฟังทางบ้านนะครับแล้วก็ต้องขอบพระคุณป้าหนิงที่มีโอกาสให้ผมได้ใช้เวทีแห่งนี้ในการที่จะช่วยกันปลุกกระแสความตื่นตัวเรื่องประชาธิปไตยแล้วก็ความรักที่มีต่อชาติบ้านเกิดเมืองนอนของเราตลอดจนคืนความยุติธรรมความถูกต้องให้กับสังคมไทยขอบคุณที่ป้าหนิงให้โอกาสให้เวลากับลุงเย็นในการที่จะชี้แจงแถลงไขนะครับยินดีค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็กลับมาประเด็นอื่นๆคลิปหน้าต่อด้วยกันเนาะลุงเย็นเนาะแน่นอนครับเราจะพูดไปจนกว่าแผ่นดินไทยจะเป็นประชาธิปไตยและมีความยุติธรรมที่เป็นสากลเราจะพูดไปเรื่อยๆจะถากถางมันไปเรื่อยๆใช่นะครับผมให้คำสัญญาครับป้าหนิงว่าเราจะสู้ร่วมกันค่ะวันนี้เราทั้งสองก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็คลิปหน้าอย่าลืมติดตามคุณลุงเย็นนี่นะคะเป็นไปได้ก็อาจจะอาทิตย์ละครั้งนะคะตามสะดวกของเราทั้งสองคนก็เดี๋ยวเรามาพบกันคลิปหน้าค่ะวันนี้ก็ขอลาจากไปก่อน